วันนี้ลูกปาจะพาไปชมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าค่ะที่มีชื่อว่าวานูเซีย E30 ซึ่งถูกผลิตเพื่อประชาชนประเทศจีนโดยเฉพาะค่ะมันเป็นยังไงเราไปชมกันค่ะปงฟงนิสสันบริษัทรถยนต์ร่วมทุนของนิสสันในประเทศจีนนะคะคุณผู้ชมได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อชาวจีนอย่างวานูเซีย E30 รถแฮชแบ็กไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถยนต์ไฟฟ้ายอดฮิตนิสสันลีฟภายนอกแน่นอนนะคะว่าต้องมีรูปร่างคล้ายกับนิสสันลีฟแต่มีการเพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ดูน่าสนใจค่ะเช่นกระจังหน้าโครเมียมแบบใหม่พร้อมไฟหน้าดวงโตรวมทั้งไฟท้ายแบบใสซึ่งนอกจากจะสร้างความแตกต่างจากนิสสันลีฟแล้วยังเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ความเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นอีกด้วยค่ะส่วนภายในนะคะก็มาพร้อมกับพวงมาลัยควบคุมเครื่องเสียงมาตรวัดดิจิตอลและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ด้วยระบบขับเคลื่อนนะคะจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลัง107แรงม้าแรงบิด253นิวตันเมตรทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่สามารถชาร์จได้ทั้งแบบปกติและแบบรวดเร็วเลยค่ะโดยการชาร์จแบบรวดเร็วนะคะจะใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นค่ะก็จะสามารถขับขี่ได้ระยะทางประมาณ60กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะวานูเซีย E30 นะคะจะจัดจำหน่ายใน9เมืองหลักของประเทศจีนค่ะคุณผู้ชมได้แก่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวเซินเจิ้นต้าเหลียนวู่หานเทียนจินเจิงโจวและหางโจวนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเมืองที่มีปัญหามลพิษทางอากาศค่อนข้างสูงเลยทีเดียวโดยทางผู้ผลิตก็หวังว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวจะเข้ามาช่วยบรรเทาปัญหานี้โดยราคาจำหน่ายของวานูเซีย E30 นั้นจะอยู่ที่ 267,800 หยวนหรือประมาณ 1.4 ล้านบาทค่ะช่างเป็นการแก้ไขปัญหามลพิษของผู้ผลิตรถยนต์ที่น่าชื่นชมจริงๆเลยนะคะก่อนจากกันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆค่ะจากร้าน MC Bike รามคำแหง 36/1 แล้วก็ชุดบิกินี่สวยๆจากแซนค่ะวันนี้ลูกปลาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกับรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ